ังหวะที่ดีในการเริ่มต้นชีวิตของแต่ละคนเนี่ยนะครับอาจจะไม่เหมือนกันแต่จุดเริ่มต้นที่ดีนั้นผมว่ามันต้องเริ่มจากบ้านก่อนถูกไม่ถูกเป็นบ้านที่ทำให้คุณเนี่ยตื่นสายได้อีกนิดกลับถึงบ้านได้เร็วขึ้นอีกหน่อยเพราะว่าอยู่ใกล้ๆรถไฟฟ้าสายสีม่วงโอ้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 ไม่แพงด้วยนะครับแหมบอกเลยครับเพราะตรงนี้คือจุดเริ่มต้นที่ลงตัวที่สุดกับคุณาลัย Beginsและวันนี้แขกรับเชิญของเราครับหน้าเก่าแต่ใจดีเหมือนเดิมคุณพ่อล่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแอนดี้โอ้คิดถึงจังเลยจะเป็นฝรั่งไม่ได้อันนี้เป็นคนไทยนะฮะแต่ที่แน่ๆเลยวันนี้ครับเรามาอยู่ที่บ้านของคนไทยที่แสนจะอบอุ่นเพราะเขาบอกว่าจังหวะชีวิตเริ่มแรกเลยที่ดีที่สุดเนี่ยคือต้องเริ่มจากที่บ้านค่ะนี่ไงเมื่อกี้ผมพูดถูกไหมฮะโดนใจไหมครับถูกต้องมากๆเลยค่ะคุณแอนดี้อ่าฮะจังหวะที่ดีของการเริ่มต้นชีวิตนะคะเราก็เริ่มต้นจากบ้านค่ะค่ะเรามีบ้านมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะก็โครงการคุณอะไรบิกินของเราเนี่ยนะคะแล้วก็อยากจะตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่อยากจะเริ่มต้นนะคะในราคาที่เบาๆนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยกลัวว่าในการที่จะซื้อบ้านเนี่ยจะต้องลงทุนใช้เงินก้อนโตนะคะอันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าอย่างผมเองเนี่ยเคยอยู่คอนโดมาก่อนแล้วตอนนี้ก็ขยับขยายมีลุงมีลูกอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยมีภรรยาที่แสนสวยก็อยากจะมีบ้านที่หลังใหญ่แต่ในใจมันก็แบบเป็นหนี้อ่ะเฮ้ยเงินไม่พอต้องกู้แบงค์เปล่าแต่จริงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกลัวแล้วนะยังไงวันหนึ่งก็ต้องงอกเงยขึ้นมาแล้วก็มีอะไรกลับมาให้คุณมากกว่าที่คุณจ่ายไปตอนแรกใช่ค่ะเพราะว่าบ้านของเรานะคะก็สร้างความสุขสร้างความอบอุ่นค่ะคุ้มค่ามากกว่าที่จะมานั่งนึกว่าเราจะสูญเสียอะไรนี่เลยครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่คุณอะไร Begins มี S ด้วยเนาะใช่ค่ะคุณอะไร Begins ค่ะอ่ะวันนี้แน่นอนครับเดี๋ยวเราจะพาคุณมาดูที่บ้านตัวอย่างนี้นะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนแต่ผมบอกเลยว่าใครที่ชอบสีสันชอบความสวยงามสีชมพูเนี่ยที่นี่ใช่เลยอ่ะใช่ค่ะน่ารักแต่งได้สวยมาเรามาดูกันเลยดีกว่าครับนี่คือบ้านเป็นแบบทาวน์โฮมทาวน์โฮมค่ะ2ชั้นนะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะแล้วก็1ที่จอดรถแหลมเลยทีเดียวค่ะสวยงามมากครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะสำหรับบ้านตัวอย่างนะคะหลังนี้นะคะที่เราทำให้ดูนะคะคุณแอนดี้สังเกตเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสำหรับทำธุรกิจบางท่านนะคะลูกค้าของเราเนี่ยก็เริ่มต้นธุรกิจจากที่บ้านถูกต้องเพราะว่ายังไม่สามารถที่จะไปหาซื้ออาคารพาณิชย์หรือว่าสร้างตึกสร้างอาคารของตัวเองได้นะคะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นค่ะเราก็เลยทำให้ที่บ้านเนี่ยเป็นทั้งที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นทั้งสามารถประกอบธุรกิจของดีเลยทีเดียวได้นะคะพอคุณบอกคุณเอาธุรกิจเนี่ยมาไว้ตรงด้านหน้าโซนของบ้านเนี่ยพื้นที่สอยต้องมีใช้ได้พอสมควรเลยนะ115ตารางเมตรค่ะคุณแอนดี้115ตารางเมตรเลยเหรอใช่ค่ะหุ้ยดูใหญ่มากเลยอ่ะใช่ค่ะในพื้นที่ตรงนี้นะคะก็สามารถกั้นมาเป็นประกอบธุรกิจเล็กๆนะคะด้านในก็ okay. ทำเป็นโซลิฟวิ่งรูมได้นี่เนี่ยค่ะเอ้ยดูเหมือนจะเล็กกว่า115แต่มันคือ115ตารางเมตรใช่ค่ะ115ตารางตรงนี้ที่เรานั่งกันอยู่ก็คือเป็นโซนลิฟวิ่งรูมใช่ค่ะนะเล็กๆนะฮะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวนะฮะมีโต๊ะทานข้าวอยู่ตรงนี้ทานข้าวนะคะโอ้ยดูกระจกใหญ่เลยชอบใช่ค่ะตรงนี้แล้วก็ทำเพื่อเปิดรับแสงนะคะตรงนี้ก็จะประหยัดเรื่องของการไฟฟ้าเรื่องของอะไรค่ะรับแสงธรรมชาติดีเลยครับผมและพื้นที่ซอยด้านหลังก็มีเยอะพอสมควรนะครับตรงนี้ก็สามารถต่อเติมเป็นครัวไทยได้นะคะเพราะว่าเหมาะกับคนไทยเรานะคะค่ะนี่ก็คือเป็นครัวตัวอย่างของเรานะคะคุณแอนดี้นะคะโอ้โหเนี่ยผมชอบความที่คุณเอาสีชมพูนะฮะในส่วนของโต๊ะทานข้าวแล้วก็ครัวเนี่ยคอนเนคกันดูแบบน่ารับประทานกันมากๆอะไรอย่างงี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนครัวเบาๆใช่ค่ะแล้วอย่างที่คุณบอกข้างนอกก็สามารถเพิ่มเติมเสริมครัวหนักได้ใช่ค่ะเพราะว่าของเราก็จะแบ่งพื้นที่ให้ได้ต่อเติมความฝันนะคะสำหรับคนที่อยากจะมีบ้านเขาก็จะมีความฝันว่าเขาอยากจะทำอะไรเชิญเลยครับเชิญเลยค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นส่วนห้องน้ำใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะโอ้ห้องน้ำก็ดูใหญ่นะคุณผู้ชมฮะดูดิฮะอันนี้กระเบื้องได้อย่างนี้เลยนะครับใช่ค่ะให้อย่างนี้เลยเนาะใช่ค่ะกระจกสุขภัณฑ์อะไรได้อย่างนี้เลยใช่ค่ะโอเคนี่อันนี้ที่นอนผมใช่ไหมฮะเป็นที่นอนเราก็ทำสำหรับแบบมีน้องหมาน่ารักน่ารักนะคะนอนโอ้โอเคซีลิ่งสูงใช้ได้เลยอันนี้ข้างหน้าที่ฟอร์ทูซีลิ่งเท่าไหร่2.7 ค่ะ 2.7 ใช่ค่ะข้างบนก็น่าจะเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้นะคะด้านบนนะคะชั้น2เนี่ยจะมีทั้งหมด3ห้องนอนค่ะคุณแอนดี้เดี๋ยวเชิญห้องนอนใหญ่เลยค่ะนี่เลย
Master Best Room ของเรานะคะตัวนี้นะคะเฮ้ย115ตารางเมตรแต่คุณทำห้องนอน Master ได้ใหญ่พอสมควรเลยนะใช่ค่ะอันนี้คือสามารถกั้นได้อีกนะคะเออดูตรงนี้ก่อนค่ะตรงนี้เป็นส่วนของหัวนี่ King Size ค่ะอันนี้คือ King Size เลยนะดูสิฮะยังมีพื้นที่ข้างๆนี้ให้เดินเหนือเฟือกันเลยทีเดียวใช่ค่ะนะครับแล้วก็จุดเด่นนะคะที่สำคัญค่ะคุณแอนดี้ครับสังเกตเห็นนะคะว่าจะเป็นหน้าต่างนะคะตรงนี้เรามั่นใจได้เลยว่าเราให้ใหญ่มากเต็มพื้นที่เลยค่ะดูสิสูงเต็มบานค่ะว้ายและมีลวดลายของหน้าต่างด้วยน่ารักนะใช่ค่ะดูโฮมี่โฮมี่หน่อยนะอันนี้ก็จะเป็นเหมือน Tropical Colonial หน่อยๆนะคะตรงนี้ค่ะใช่มั้ยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เราจะมี element แผงบังตาตรงนี้นะคะก็สำหรับบังแสงค่ะให้นะคะก็จะดูเป็นเหมือน Colonial ผสมประยุกต์กับไทยนะคะก็มีความลงตัวน่าอยู่ด้านหลังตรงนี้นะฮะก็จะเป็นส่วนของนะตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้า walk in closet ใช่ค่ะนี่สำหรับแต่งตัวนะคะครับแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะนะของคุณแม่คุณภรรยาก็จะเป็นห้องน้ำนะคะที่ใช้ร่วมกันด้านบนนะคะอุ้ยห้องน้ำใหญ่อยู่นะใหญ่ค่ะตอนนี้ก็จะแบ่งเป็นส่วนเปียกส่วนแห้งให้เชิญค่ะคุณแอนดี้นี่เชิญเข้าสู่ห้องของน้องอองเดรนะคะโอ้ยขอบคุณมากครับผมค่ะสำหรับห้องนี้นะคะเราก็ตกแต่งเป็นห้องสำหรับคุณลูกนะคะคุณหนูของเรานะคะที่มีของเล่นเสริมทักษะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้ดูเป็นตัวอย่างก็น่ารักประมาณนี้ค่ะชอบเลยนี่ก็จะเป็นห้องนอนที่3นะคะโหนี่ปรับฟิลเลยนะนี่ปรับไปอีกฟิลเลยนะสำหรับห้องนี้นะคะเราก็ทำให้ดูเป็นห้องอเนกประสงค์อะค่ะเผื่อว่าลูกค้าอยากจะปรับเป็นห้องอะไรเป็นห้องทำงานหรือว่าอยากจะทำเป็นว่าเป็นคอนเซ็ปต์ห้องได้เลยเนี่ยยิ่งเข้าใจความหมายของจังหวะที่ดีของการเริ่มต้นชีวิต คือบ้านนั่นเองนะครับคุณอะไร begins ชอบมากมีกี่ยูนิตครับมีทั้งหมด128ยูนิตค่ะอืมค่ะตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ10กว่าไร่ค่ะคุณแอนดี้ว้าวค่ะนะครับแล้วมีกี่แบบยังไงฮะตอนนี้เรามีแบบบ้าน1แบบนะคะคือแบบบ้านเพอร์ลี่ใช่ค่ะแบบนี้เลยใช่ค่ะ3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ที่จอดรถโอเคค่ะและพื้นที่ส่วนกลางเป็นไงสำหรับส่วนกลางนะคะของคุณอะไรมีกินนะคะเราก็จะมีสวนสาธารณะนะคะแล้วก็มีพาวิเลียนเล็กๆนะคะมีสนามเด็กเล่นให้เด็กๆได้ไปสนุกสนานก็มีวอล์กเวย์ค่ะคุณแอนดี้ประมาณ500เมตรเดินนะออกกำลังกายเป็นจ็อกกิ้งได้ค่ะตรงนี้แล้วก็มีพาวิเลียนเล็กๆสำหรับวันหยุดพักผ่อนให้กับลูกบ้านของเราค่ะโอ้โหนะคุณผู้ชมต้องรีบหน่อยแล้วกันตอนนี้ยังเหลือยังมีค่ะพอให้พวกเรามาอยู่ใช่ไหมยังมีให้เลือกค่ะและที่สำคัญนะคะคุณแอนดี้เรามีระบบdouble security นะคะที่นี่ก็คือเรามีรปภ.นะคะที่ดูแล24ชั่วโมงเยอะขนาดนี้นี่มีการแบ่งจัดวางบ้านยังไงเรามีความพิเศษนะคะคุณแอนดี้จากที่เห็นนะคะว่าถึงเรามี128หลังแต่เราดูไม่แออัดนะคะเนื่องจากว่านะคะในแต่ละซอยเนี่ยเราทำแค่ซอยละ10หลังเท่านั้นซอยละ10หลังใช่ค่ะแล้วก็พิเศษด้วยประตูรีโมทของแต่ละซอยนะคะอ๋อคือในแต่ละซอยที่มี10หลังเนี่ยมีประตูใช่ค่ะ security กั้นไว้ด้วยใช่ค่ะก็คือเข้าได้แค่10หลังเท่านั้นโอ้โหทำไมแบบหนาแน่นขนาดนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าตรงนี้นะคะแล้วก็อยู่ใกล้ถนนสาธารณะค่ะแล้วก็อยากให้ลูกค้าอุ่นใจปลอดภัยค่ะโอ้โหเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับและราคาเริ่มต้นของคุณอะไร begins คือ 1.98 ล้านค่ะโอ้ราคาก็ไม่แพงนะค่ะเบาๆดีนะใช่ค่ะมีโปรโมชั่นมั้ยมีค่ะเนื่องจากว่าที่เราบอกไปตั้งแต่ต้นนะคะว่าจังหวะที่ดีของการเริ่มต้นชีวิตเนี่ยบางคนไม่ได้อยากจะลงทุนสูงนะคะตรงนี้เราก็เลยมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะจ่าย 2,000 บาทพร้อมอยู่พร้อมโอนค่ะคุณแอนดี้ฮะ 2,000 บาทพร้อมอยู่พร้อมโอนใช่ค่ะกู้ผ่านก็ยกกระเป๋าเข้ามาอยู่ในบ้านได้เลยจบเลยใช่ค่ะง่ายๆแบบนี้และที่สำคัญกู้ไม่ผ่านก็คืนเงินด้วยนะคะจับมือหน่อยเขาหน่อยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันอยู่ที่ถนนบ้านกล้วยไซน้อยค่ะบางบัวทองค่ะมา direction มีไหมสมมุติว่าบางคนมือถือไม่ได้จ่ายไม่มี map google อะไรอย่างงี้อ๋อง่ายมากเลยค่ะนั่งรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะ okay. ลงสถานีประคองบางไผ่ค่ะต่อรถตู้ค่ะค่ะวิ่งผ่านหน้าโครงการเลยค่ะเลยใช่ไหมถึง2สายเลยนะคะคุณแอนดี้พาต้าปิ่นเกล้าเดอะมอลล์วงวานค่ะดีงามขนาดนี้รีบมาแล้วกันคุณอะไร begins วันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ